ราคาถ้าเกิดเทียบในเมืองไทยผมว่าที่นี่อาจจะแพงกว่าในบางไอเทมนะแต่ว่าอาจจะใหม่กว่าและมีความหลากหลายมากกว่าแล้วกันนะครับสวัสดีชาวบัมอัพนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมมาเที่ยวที่มาเลเซียเป็นครั้งแรกนะจริงๆผมอยากจะทำบัมอัพไอทีเนี่ยแบบในอาเซียนในหลายๆประเทศเลยทีเดียวเพราะว่าอยากที่จะแบบคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของโทรศัพท์มือถือหรือว่าแกดเจ็ตหรือไอทีต่างๆในภูมิภาคของเราว่ามีการอัปเดตอะไรกันบ้างอันนี้เราเปิดกันที่ประเทศแรกก็คือมาเลเซียกันก่อนนะฮะอยู่ในแกร็บคาร์นะครับแล้วก็กำลังเดินทางไปที่ห้างที่เรียกว่าเป็นห้างของอิเล็กทรอนิกส์เลยนะฮะก็คือตัวพลาซ่าโรยัลนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าห้างนี้มันใหญ่ขนาดไหนแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามผมไปเลยครับการเดินทางในกรุงลัมเปอร์นะครับง่ายๆเลยใช้ Google Map นะครับบวกกับ Grab Car นะถูกมากแล้วก็ง่ายมากครับนี่ผมมาถึงเรียบร้อยครับพลาซ่าโรยัลนะครับสะกดดีๆนะครับโรยัลนะครับโอ้เป็นห้างที่ใหญ่มากทำให้ผมนึกถึงพันทิปสมัยก่อนเลยเข้ามาเนี่ยฮะบูธที่เห็นเด่นเป็นต่างหากนะครับก็คือ ASUS นะครับที่นี่เขาทำตลาดหนักจริงๆนะนี่ครับนี่ร้านโฮเว่ยสุดทางก็เป็น Mac Studio ครับโอ้ย Mac มาอยู่ตรงนี้มันก็ดีตรงที่มันติดกับตัวหน้าต่างนะแต่ว่าผมว่ามันก็จะเดินมายากสักนิดนึงเนาะสำหรับราคาที่เขาตั้งอยู่เนี่ยนะครับถ้าคุณเงินไทยเนี่ยคูณประมาณ 7.6 บาทหรือ8บาทเอาง่ายๆแล้วกันHey, how much for PlayStation 4? You have a yeah, Play 4. One nine four. No, this is Play 4 Pro. All new to TV. A new. We have the promotion for 10 days only. Uh huh. They give from 1449 become 1399, then 1349 become 1099. Hey, มีช็อปนูเบียด้วย เดี๋ยวไปดูนี่ดีกว่าInto light นี่นูเบียอยู่เลยเฮ้ยมัน V18 625ไม่ได้เข้าไทยแล้วโดยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมได้ลองดูเนี่ยราคาที่เนี่ยจะถูกกว่าเมืองไทยซะเป็นส่วนใหญ่ครับหูไวโนวา4ตัวนี้ 1,899 คูณเขา 7.6 นี่นะฮะก็คืออยู่ประมาณสัก 14,432 บาทเท่านั้นเองฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เดินขึ้นมาครับจากชั้นล่างจะเน้นในเรื่องของการขายโทรศัพท์นะครับแต่ว่าด้านบนไล่ขึ้นไปก็จะมีโทรศัพท์ปะปายขึ้นไปก็จะเจอขายพวกเคสติดฟิล์มอะไรแบบนี้เขาก็จะตะโกนเรียกเฮ้ยยูฟิล์มอะไรประมาณนี้นะก็สนุกสนานกันไปแบบโนอะไรประมาณนี้โอเคแวะมาบูธ Oppo นึงครับตัวนี้ก็ขาย R17 Pro อยู่นะครับแล้วก็นี่ครับใกล้ๆกันมีโทรศัพท์มือถือใหม่นะครับNetforce นะครับซึ่งผมสะกดถูกเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมเห็นว่ากำลังจะขายในประเทศไทยเร็วๆนี้ทีเดียวนะฮะเรียกว่าตัวนี้เนี่ยยกขโยงกันมาเลยนะครับแวะวา Vivo สักนิดนึงครับกับ Y91 นะฮะ Y91i ที่นี่เขาก็ถือว่าเป็นสินค้าขายดีของเขาเลยฮะมีแถมเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยโอ้โหที่ชั้นบนสุดนะครับก็มีขายโมเดลนะครับมีอยู่ร้านเดียวใหญ่ๆเลยนะฮะทำให้ผมนึกถึงพันทิปสมัยก่อนเลยมากๆทีเดียวนะฮะอีกแบรนด์นึงที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ Vigo ฮะที่นี่ก็จะมีบูธวีโก้แต่ว่าไม่ใหญ่มากนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมสำรวจตึกนี้เรียบร้อยนะฮะได้เพื่อนมาคนนึงด้วยแอดเฟซบุ๊กเรียบร้อยเนี่ยที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะขายเป็นโทรศัพท์มือถือคล้ายๆมัมคองนะฮะไล่ขึ้นไปแต่ละชั้นส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นพวกเซอร์วิสแล้วก็พวกคอมพิวเตอร์นะฮะผมเจอแบรนด์หลายแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็นนูเบียแล้วก็มีแบรนด์ใหม่ๆด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเสรีมากที่นี่นะครับแล้วก็มีคนค่อนข้างช้อปปิ้งเยอะทีเดียวอันนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าผมถามเขาเรื่องของยอดขายในการโทรศัพท์มือถือตอนนี้ที่กำลังฮิตอยู่นะฮะเขาบอกว่าผมคุยกับ Grab เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหัวเว่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะแต่พอมาถึงที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าก็ยังเป็นหัวเว่ยอยู่ดีนะฮะถามถึง Apple เขาบอกว่า Apple เนี่ยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาแพงมากนะครับถ้าคิดเป็นริงกิตเนี่ย5-7 พันริงกิตเนี่ยถือว่าแพงมากๆทีเดียวนะ 7,000 ริงกิตนี่เขาบอกว่าซื้อรถได้คันนึงโอ้ซื้อรถได้เลยว่า 7,000 ริงกิต 7,000 ริงกิตมันก็คือประมาณสักเอาคูณแตกง่ายๆกัน87ก็ประมาณสัก 6-7 หมื่นเนี่ยนะครับซื้อรถได้คันนึงอย่างที่เขาว่าจริงเป็นรถมือ2นะเพราะเนี่ยเขาไปซื้อพวกหัวเว่ยหรือว่าพวกที่เป็นมือถือแบรนด์รองอื่นๆยังดีกว่านะครับก็ผมว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะเขาบอกด้วยว่าเดี๋ยว Apple กำลังจะลดราคานะครับอย่างที่เรารู้กันว่าน่าจะลดจากที่เมืองจีนก่อนครับก็มาที่นี่ก็สนุกมากๆเลยทีเดียวนะฮะมาอัปเดตนู่นนี่นั่นแล้วก็ราคาถ้าเกิดเทียบในเมืองไทยผมว่าที่นี่อาจจะแพงกว่าในบางไอเทมนะแต่ว่าอาจจะใหม่กว่าแล้วมีความหลากหลายมากกว่าแล้วกันนะครับโอเควันนี้สำหรับทริปแรกนะครับ
บัมอัพ IT in Malaysia นะครับลุยที่นี่ไปเรียบร้อยเดี๋ยวประเทศต่อไปจะเป็นที่ไหนรอติดตามกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับแท็กซี่ give me a orange yeah